อดีตดาราเด็กแพรณัฐธิดาเข้าพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่มีภาพของแพรณัฐธิดาอดีตดาราเด็กเจ้าบทบาทที่หลายคนยังจำหน้ากันได้ดีและเพิ่งถูกแฟนนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปก่อนหน้านี้พร้อมเป็นเจ้าสาวคนต่อไปแล้วในวัย24ปีสำหรับเรื่องราวดีๆและชีวิตครอบครัวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นล่าสุดจูงมือแฟนหนุ่มเข้าพิธีแบบไทยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์นับเป็นมหามงคลที่สุดของชีวิตเราทั้งคู่และยังได้เห็นแพรและว่าที่เจ้าบ่าวสวมชุดไทยงดงามเป็นอย่างมาก